การพัฒนาทักษะเพื่อช่วยการเรียนรู้ทางทัศนะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในอันที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความหมายของสิ่งที่เราเห็นและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการถอดรหัสและการเข้ารหัสนั่นเองค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการถอดรหัสและการเข้ารหัสมีความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะการถอดรหัสการถอดรหัสเป็นการแปลความหมายของภาพข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่มองเห็นหมายถึงการอ่านภาพได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจและสามารถเชื่อมต่อเนื้อหาของภาพตลอดจนสามารถแปลภาพให้เป็นคำพูดและมีความชื่นชมในสุนทรียะของภาพนั้นการที่คนเรามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่มองเห็นนั้นได้ถูกต้องการแปลความจากภาพที่เห็นจำเป็นจะต้องได้รับการแนะแนวทางในการถอดรหัสของสิ่งที่เห็นได้อย่างถูกต้องสาเหตุที่ทักษะการแปลความหมายและการสร้างความหมายจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแตกต่างกันนั้นก็เนื่องจากตัวแปลในด้านต่างๆดังนี้ค่ะพัฒนาการทางอายุการที่ผู้เรียนจะถอดรหัสสิ่งที่มองเห็นนั้นออกมาเป็นอย่างไรมีผลกระทบมาจากตัวแปลต่างๆมากมายเด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีจะแปลความหมายของสิ่งที่เห็นนั้นแยกออกเป็นส่วนๆโดยจะบอกได้ว่าส่วนประกอบของสิ่งที่เห็นแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไรส่วนเด็กที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปเมื่อเห็นสิ่งใดแล้วจะสามารถย่อเรื่องและสรุปความหมายของสิ่งที่เห็นได้ข้อต่อมาคือวัฒนธรรมบุคคลที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่างกันจะทำให้แปลความหมายของสิ่งที่เห็นแตกต่างกันไปด้วยโดยตัวแปลนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีอยู่ก่อนในแต่ละคนแต่ความแตกต่างนี้เป็นการยากที่จะประเมินได้ภูมิหลังทางวัฒนธรรมนี้มีอิทธิพลสำคัญอย่างมากต่อประสบการณ์การเรียนรู้เช่นเด็กที่อยู่ในเมืองหลวงและเด็กในชนบทจะแปลความหมายของภาพชีวิตประจำวันบนท้องถนนของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปความชอบในการดูภาพในการเลือกภาพมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นผู้สอนจะต้องทำการเลือกอย่างเหมาะสมระหว่างความชอบกับภาพที่ดูแล้วจะให้ผลดีที่สุดทั้งนี้เนื่องจากคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากภาพที่ตนชอบดูตัวอย่างจากผลการวิจัยต่อภาพที่ชอบดูชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มที่จะชอบดูภาพประกอบแบบง่ายๆในขณะที่เด็กอายุมากขึ้นจะชอบภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ผู้เรียนส่วนมากจะชอบดูภาพถ่ายมากกว่าภาพวาดลายเส้นถึงแม้ว่าจะมีหลายกรณีที่ภาพวาดลายเส้นจะสามารถสื่อสารได้ดีกว่าภาพถ่ายก็ตามค่ะนอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายเช่นประสบการณ์ศาสนาสังคมเศรษฐกิจระดับการศึกษาที่ผู้ดูภาพแต่ละคนมีอยู่ไม่เท่าเทียมกันย่อมมีส่วนในการแปลความหมายของภาพแต่ละภาพแตกต่างกันไปด้วยการเข้ารหัสการเข้ารหัสเป็นการสร้างภาพไม่ว่าจะแปลความหมายจากคำพูดหรือแนวความคิดออกมาเป็นภาพหรือการใช้สื่อวัสดุจำพวกภาพเพื่อถ่ายทอดความหมายอย่างถูกต้องและสามารถแสดงความรู้สึกแสดงความหมายรวมถึงการเขียนคือการวาดภาพให้ผู้อื่นเข้าใจการเรียนรู้ทางทัศนะนอกจากจะเป็นทักษะในการแปลความหมายหรือการอ่านสิ่งที่เห็นแล้วยังรวมถึงการเขียนซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราวหรือแสดงภาพเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยจึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในเรื่องนี้ขึ้นการฝึกทักษะด้านนี้มีอยู่หลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้กันได้แก่การฝึกการเรียงลำดับหรือ sequencing ทั้งนี้เพราะการอ่านและเขียนภาพนั้นเป็นความสามารถในการเรียงลำดับคือผู้ดูภาพจะต้องสามารถจัดเรียงความคิดให้เป็นลำดับตามเหตุผลซึ่งเหมือนกับการอ่านเขียนได้ตามธรรมดาการฝึกทักษะในการเรียงลำดับความคิดนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากทั้งนี้เพราะเหตุว่าในปัจจุบันโทรทัศน์เป็นสิ่งที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของเด็กๆเป็นอย่างมากทำให้เด็กใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากกว่าจะไปทำกิจกรรมทางสังคมหรืออ่านหนังสือเป็นเหตุให้เด็กลดความสามารถในการอ่านและเขียนซึ่งเป็นการถ่ายทอดความคิดของเด็กทั้งนี้เนื่องจากโทรทัศน์ได้เสนอภาพและเนื้อหาความคิด
ที่เป็นส่วนย่อยเรียงลำดับมาดีแล้วถึงแม้ผู้ที่ไม่ค่อยจะสนใจชมก็สามารถจับเนื้อหาได้โดยง่ายด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเรียงลำดับความคิดของเด็กจึงควรจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการเรียงลำดับดังต่อไปนี้ค่ะการใช้รูปภาพต่างๆหลายๆรูปเกี่ยวข้องกันเป็นชุดแล้วให้ผู้เรียนเรียงลำดับเพื่อเล่าเรื่องผู้เรียนอาจจะสลับภาพแล้วเล่าเรื่องแตกต่างกันได้หลายเรื่องการทำสมุดภาพเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงการตัดหรือวาดภาพสถานที่หรือเหตุการณ์ต่างๆการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนในเรื่องต่างๆด้วยการเรียนหรือวาดภาพสัญลักษณ์หรือการประดิษฐ์สิ่งของและการเปรียบเทียบภาพคนหรือสิ่งของต่างๆการเล่นเกมโดยการค้นหาสิ่งของที่อยู่ในรูปภาพเช่นการบอกความหมายหรือคำศัพท์ของสิ่งของต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนคิดว่าคำนี้จะเป็นภาพอย่างไรแล้วจึงให้ค้นหาภาพของคำนั้นๆที่ซ่อนอยู่ในภาพใหญ่เป็นต้นการให้ผู้เรียนผลิตแผนภาพแผนภูมิแผนสถิติเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันการให้ผู้เรียนสร้างเรื่องราวและถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อดิจิตอลเช่น Storytelling e-book Pinterest YouTube Podcast เป็นต้นจากที่ได้อธิบายไปจะพบว่าการพัฒนาทักษะเพื่อช่วยการเรียนรู้ทางทัศนะเป็นสิ่งที่อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจยากหากแต่ผู้สอนต้องอาศัยการแนะแนวทางและการฝึกฝนสิ่งนี้แหละค่ะจะช่วยผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะสวัสดีค่ะ